วันไหนบริแจ๊ตอนนี้ลุงภาระนะคะต่อไปก็โคตรภาระน่าห่วงฮะภาระทุกคืนครับครับสวัสดีครับวันนี้มีทริปเซฟโมโตนะครับไปแม่ละมาดไปแม่เสลียงนะครับก็เดินทางวันนี้ประมาณ200กิโลนะก็มี2รุ่นใหม่ที่เข้ามาเทสนะครับคือ AK20 นะฮะ ATV ตัวสีส้มนะครับแล้วก็มี U600 นะครับเป็น UTV ตัวเล็กนะฮะก็เดี๋ยวเทสกันวันนี้เต็มๆครับก็ระยะทางประมาณ200โลนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาประมาณวันเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาประมาณสัก20กิโลแล้วครับขึ้นเขามาแต่เส้นทางเนี้ยจะเป็นทางที่เทปูแล้วนะครับวิ่งไปถึงบ้านเลอตอนะครับบ้านเลอตอก็เป็นหมู่บ้านของโครงการหลวงนะครับก็เดี๋ยวเราพักรถสักครู่นะครับเช็คความเรียบร้อยกันหน่อยนะฮะก็ตัว AK20 เนี่ยขับมาก็ใช้ได้นะครับขึ้นเขามีแรงกำลังโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับเท่าไหร่ก็ได้ที่หนี5520ออกอ่ะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนบ้านชิแบนะครับบ้านชิแบก็ผมเคยมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นกันดานมากเลย
ไม่มีถนนปูนนะครับตอนนี้ทำปูนหมดแล้วเมื่อก่อนหลงป่ามานอนที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนอยู่ตรงนี้ตอนนี้โรงเรียนเจริญมากครับเมื่อก่อนนี้มีอาคารของพระแค่นั้นเองครับตอนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่มากนี่ครับตรงนี้มันอยู่ระหว่าง3จังหวัดถึงใหม่ตากแม่งสอนแม่งสอนถ้าเอ็มเดินมาตรงนี้มันจะเป็นแม่งสอนถ้าเอ็มเดินมาตรงนี้จะเป็นตากที่เอ็มยืนอยู่เป็นเดี๋ยวนี้พวกเห็นเด็กใหม่มามึงเป็นหลอนมันมากไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งไม่มีใครช่วยมันอยู่ในป่าสามเหลี่ยมทองคำนี่หว่าใช่สามเหลี่ยมทองคำพุทธยาบาทคงจะมีรักชิงรออยู่มันดูดม้ามามันดีมากจะมีปัญหาวัวเล่นใช่ไหมใช่ใช่ๆทุกหมอกมึงก่อนไม่คือที่ผมเล่นทุกที่เหลือเล่นอยู่ในยาก็ผมกลัวตัวปิ่งเขาจะหักก็เลือกหยอดๆไงก็เหลือเยอะเลือกแล้วรับดักด้วยไง